จะมาสอนแต่งตาลุคนี้เลยนะคะซึ่งใช้พาเลตเดียวเลยนะเป็นพาเลตโทนส้มนะคะที่ไอชอบมากๆนะคะนั่นก็คือนะคะ E2D Bake House นั่นเองซึ่งลุคนี้นะก็ขอตั้งชื่อว่าเป็นลุคชาเย็นไม่เย็นชานะคะก็คือแรงบันดาลใจก็คือชาเย็นนั่นเองเพราะว่าเราชอบกินชาเย็นมากๆนะคะแล้วโทนสีของพาเลตนี้นะคะก็จะมีในโทนส้มเยอะมากเลยที่เป็นส้มโทนชาเย็นนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวยังไงนะคะเราไปดูสวอชกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปสอนแต่งตาลุคนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าพาเลตนี้เป็นในโทนส้มค่ะจนถึงน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยก็จะออกเป็นน้ำตาลอมส้มเหมือนกันทำให้รู้สึกว่าคนไทยเนี่ยสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าสีที่อ่อนๆก็มีเหมือนกันนะคะโดยเราจะเริ่มจากสีนี้เลยค่ะเป็นสีส้มอ่อนนะคะจะทาเป็นเบสให้ทั่วเปลือกตาค่ะโดยไอจะวาดเป็นโครงสามเหลี่ยมบริเวณหางตานะคะแล้วก็ใช้สีครีมอันนี้นะคะมาเบรนด์แล้วก็เซตบริเวณใต้ตาค่ะจากนั้นนะคะมาที่สีส้มสุดท้ายของพาเลตนะคะจะเป็นสีส้มที่ผสมกลิตเตอร์นิดนึงนะคะมาแพ็คให้ทั่วเปลือกตาค่ะจากนั้นนะคะจะเปลี่ยนมาใช้ฟองน้ำนะคะวาดเป็นเส้นห่างตาออกไปเพื่อสร้างความคมของตาให้มากขึ้นค่ะสาเหตุที่เปลี่ยนมาใช้ฟองน้ำนะคะพลอยรู้สึกว่าบางทีพาเลตนี้ใช้ฟองน้ำเนี่ยก็สีติดกว่าใช้แปรงค่ะเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่ส้มพาสเทลของเรานะคะเอาสีนี้มาเบรนทุกอย่างให้ดูฟุ้งมากขึ้นค่ะแล้วก็มาที่สีกลิตเตอร์อันตรงกลางนะคะเป็นกลิตเตอร์ที่ไอชอบมากๆนะคะใช้นิ้วแตะแล้วก็ท็อปให้ทั่วเปลือกตานะคะการใช้นิ้วก็จะทำให้กลิตเตอร์เนี่ยติดกับเปลือกตาได้มากขึ้นค่ะและเพื่อเพิ่มมิตินะคะจะใช้สีน้ำตาลแมตต์อันนี้นะคะทาเป็นเส้นตรงชิดขอบตาไปเลยค่ะเหมือนเป็นอายไลเนอร์นั่นเองและอย่าลืมนะคะทำสีให้เข้มหน่อยค่ะบริเวณหางตาบนและหางตาล่างเป็นลักษณะเหมือนตัว V แบบนี้ค่ะและไปต่อกับความกลิตเตอร์นะคะมาสีนี้เลยค่ะที่วิ้งอ่อนที่สุดนะคะแตะบริเวณหัวตานะคะแล้วก็บริเวณดอลลี่อายค่ะจนถึงบริเวณกลางตาดำสุดท้ายนะคะนี่จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะเอาสีน้ำตาลเข้มนะคะมาลากท็อปบริเวณอายไลเนอร์ค่ะแล้วเดี๋ยวไอจะปัดมาสคาร่านะคะเมื่อกี้อายไลเนอร์เนี่ยเป็นของ For You Too นะคะและมาสคาร่าจะใช้เป็นของ Can Make ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะออกเป็นในโทนสีส้มด้วยนะคะนี่เป็นมาสคาร่าสีส้มนะคะสรุปนะคะพาเลตนี้ก็คือใช้ได้ง่ายใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็มีตั้งแต่โทนส้มเย็นโทนน้ำตาลนะคะแต่ว่าโทนสีที่ไอชอบสุดๆเลยก็คือโทนกลิตเตอร์นั่นเองแต่ว่าก็แอบมีหักคะแนนนิดนึงนะตรงจะไอรู้สึกว่าตรงสีส้มสองสีเนี้ยจะรู้สึกว่าค่อนข้างใกล้กันนะคะแล้วก็สีน้ำตาลที่เป็นสีแมตต์ก็จะมีค่อนข้างใกล้กันอยู่นะแต่ยังไงนะคะก็เป็นพาเลตที่แนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าโทนส้มนะแล้วก็เป็นพาเลตโทนส้มที่แต่งง่ายนะคะแล้วก็มีสีสวยหลายสีมากๆนะคะก็ยังไงนะคะใครที่เป็นสายเกานะก็ลองไปหาตามก็ได้นะคะของ E2D นะส่วนแก้มนะคะที่ปัดไปนี่ก็เป็นของ BH นะคะเดี๋ยวจะขึ้นการ์ดไว้ให้นะเป็นรีวิวแยกส่วนเครื่องสำอางอื่นนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description นะคะแล้วก็สำหรับลุคนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กันได้นะคะยังไงไอก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย